โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัดคลิปนะวิธีการลงโปรแกรมแบบ Trial 30วันของค่าย Autodesk นะครับไม่ว่าจะเป็น Revit Robot หรือว่า Navisworks นะครับหรือโปรแกรมอื่นๆของค่าย Autodesk นะมันจะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ก่อนอื่นก็เปิดผมใช้ Google Chrome นะครับแล้วก็เปิด Google นะมันเป็นเซิร์ช Google นะสมมติว่าเป็น Revit นะครับ Revit จะเอาเวอร์ชันอะไรนะสมมติว่าเป็นเวอร์ชัน2019นะครับในคอร์สเรียนนะเราสามารถเซิร์ชคำว่า free trial หรือว่า free download พวกเนี้ยได้นะคีย์เวิร์ดพวกนี้ตอนนี้ดาวน์โหลด Revit 2019 free trial นะครับโอเคแล้วก็กดปุ่มนี้ดาวน์โหลด free trial นะครับโอเคอันนี้เขาก็จะบอก system requirement นะว่ามันต้องการสเปคคอมยังไงบ้างนะ Windows 64 bit นะเราคลิกตรงนี้ได้ผมกดชิปค้างแล้วก็คลิกก็คือจะบอกว่าตัว system ของคอมเราเนี่ยเป็นพวก RAM พวกการ์ดจอ CPU เนี่ยขั้นต่ำมันเท่าไหร่นะครับก็มาดูได้แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเป็นคอมใหม่ Windows 64 bit นะคอ i7 อะไรเงี้ยi5 นี่ไม่แน่ต้องไปดูไปเช็คนะครับการ์ดจออะไรก็ได้จริงๆถ้าไม่ได้เน้นพวก อะไรนะวิชวลมากนะครับTrial file size 16GB นะอันนี้เราต้องไปดู space ในสมมติว่าจะลงได้4ซึ่งปกติจะลงได้4ต้องไปดู space 16GB โอเคกด next เราก็จะเลือกเป็น business user ละเพราะว่าเราจะเลือกเป็น student หรือว่า teacher ไม่ได้ละนะครับคือเขาเหมือนไม่ให้เราสมัครง่ายๆแล้วยกเว้นคนที่เป็นนักศึกษาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็น business user English โอเคกด next โอเคสมมุติว่าผมยังไม่มีอีเมลของ Autodesk account นะครับยังไม่มีก็มากด create account ได้นะก็กรอกชื่อไปนะครับกรอกเมลไปนะเมลที่ใช้สมัครนะผมเข้าใจว่าเมลที่ใช้สมัครของถ้าเราเคยสมัคร student account ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นคนละเมลกับอันนี้มันจะเป็น business account นะเนี่ยเห็นไหมได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ password เนาะต้องมีอย่างน้อย1ตัวอักษรนะครับ1ตัวเลขแล้วก็ต้องมีอย่างน้อย8ตัวนะครับแล้วก็ at least 3 unique character คือต้องมีตัวอักษรคือจะแบบกรอกซ้ำๆกัน a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  8ตัวไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยอักษรที่แตกต่างกัน3ตัวนะครับได้ละโอเค agree แล้วก็ create account นะโอเคเขาส่งไปเมลแล้วเราก็ไป verify นะผมใช้ Hotmail ใช้ Gmail หรือเมลอะไรก็เข้าเมลของตัวเองนะโอเค Autodesk นะครับแล้วก็กด Verify นะอันนี้เราไม่สนใจที่จะรับข่าวสารแล้วก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้กดดันอันนี้น่าจะเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วย้อนกลับมา already verify verify แล้วนะครับก็กด continue ก็ให้กรอกข้อมูลเพิ่มลาบิมคอนซัลท์อยู่ภาคกลางใส่ข้อมูลไปนะครับไทยแลนด์ก็เราจะสตาร์ทดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะเครื่องใครแบบว่ามีพวกแอนตี้ไวรัสอย่างเงี้ยก็ปิดก่อนก็ดีนะครับปิดก่อนก็ดีหรือเราจะใช้ดาวน์โหลดวิธีอื่นก็ได้ใช้ดาวน์โหลดเมนเจอร์ตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีนี้ Begin Downloadโอเคเริ่มโหลดละเป็น complete โอเค run installation โอเคก็ไม่มีอะไร
แล้วก็กดตรงนี้จากนั้นก็กด install นะครับถ้าเป็นโรบอทเป็น Navisworks พวกเนี้ยก็กด install แล้วก็คือจบเลยรอแป๊บหนึ่งติดตั้งแป๊บหนึ่งก็สามารถใช้งานได้เลยครับแต่ของ Revit เนี่ยก็จะมีการเลือกคอนเทนต์นิดนึงเพื่อที่จะทำให้มันก็เรียกว่ามีไลบรารีที่ครบนะครับตอนนี้เลือกเป็น Thailand นะครับไอ accept กด next ต่อมาตรงนี้คือสำคัญนะครับพอขึ้นหน้าต่างเนี้ยนะครับสำคัญมากนะครับคือหน้าต่างเช็คบ็อกซ์เนี่ยคือมันจะติ๊กว่ามันจะลงซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับถ้าอย่างเป็น Revit 2019เนี่ยนะครับก็จะเป็น Revit เดียวๆนะไอข้างล่าง AutoCAD อะไรพวกนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะมี Revit กับ Revit Content Library นะครับก็เราติ๊กถูก Revit นั้นถูกแล้วแต่พอเป็น Revit Content Library เนี่ยให้เราติ๊กตรงนี้นะครับนี่ตรงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมชี้ลงนะครับติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะมาตั้งค่าว่าเราจะเอาคอนเทนต์ไลบรารีอะไรนะครับของประเทศอะไรมาเริ่มต้นในการใช้งานนะครับส่วนผ่านในการติดตั้งเราสามารถเลือกได้นะครับ default เราก็จะให้อยู่ใน DICE นะครับโอเครูปนี้นะครับพอเราคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับ Revit Content Library คลิกปุ๊บนะครับผมอ่ะปกติผมจะเอา Imperial ออกเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับผมจะเอาไว้เป็น US Metric นะครับ US Metric แล้วก็Thailand นะครับมันจะมี Thailand อยู่นะครับลองเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรง Other English ก็จะมี Thailand ด้วยให้เอา Thailand ด้วยนะครับโอเคเมื่อปรับค่าเสร็จแล้วนะครับปรับค่าเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับกดซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กด install นะครับกด install โอเคทีนี้ก็จะมีทิปให้นะครับสำหรับคนที่ install ไปแล้วอาจจะลืมเช่นอาจจะลืมเอา Thailand มานะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับเราสามารถไปที่ control panel Autodesk Revit Content Library แล้วก็กด add or remove feature ได้นะครับเพื่อมาเลือก Thailand เพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับก็จะทำให้การติดตั้งเนี่ยสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้มีตัวcontent library นะครับที่ถูกต้องนะครับพร้อมใช้งานนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กด finish ครับตัวโปรแกรมมันก็จะไปอยู่เราเซิร์ชตรงนี้ก็ได้19นะครับมาอยู่ตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาได้นะครับเนาะแล้วโปรแกรมก็จะบังคับให้ sign in นะครับก็ sign in ไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้กด trial นะครับตรงนี้แถวๆนี้นะครับนะพอดีของผม trial มันหมดแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ trial 30วันนะครับโอเคก็ถ้ายังติดปัญหาตรงไหนอีกก็แคปรูปมาถามใต้จอได้นะครับใต้คลิปได้นะครับหรือไลน์มาถามก็ได้นะครับ @teslabeamx นะครับไลน์มาถามได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะวิธีการติดตั้ง Revit ตัว trial robot ตัว trial Navisworks ตัว trial นะครับก็มันจะหลักการเดียวกันเลยก็จบเท่านี้ครับลาไปเท่านี้สวัสดีครับ